จากกรณีก๊าซพอมรัฐวิสาหกิจพลังงานยักษ์ใหญ่ของรัสเซียปิดการส่งมอบก๊าซผ่านท่อลำเลียงนอร์ดสตรีม1แม้เบื้องต้นมีกำหนดกลับมาจ่ายก๊าซผ่านนอร์ดสตรีม1อีกครั้งในวันที่2กันยายนที่ผ่านมาแต่กลับกลายเป็นว่าก๊าซพอมออกมาแถลงจะยังคงปิดท่อลำเลียงแห่งนี้ต่อไปแบบไม่มีกำหนดโดยอ้างปัญหาทางเทคนิคปัญหาต่างๆในการส่งมอบก๊าซเป็นผลสืบเนื่องจากมาตรการคว่ำบาตรต่างๆนานาที่กำหนดเล่นงานประเทศของเราและจากบริษัทจำนวนหนึ่งของบรรดาชาติตะวันตกในนั้นรวมไปถึงเยอรมนีและสหราชอาณาจักรไม่มีเหตุผลอื่นที่อยู่เบื้องหลังปัญหาทางอุปทานเบสคอฟกล่าวโฆษกของเครมลินรายนี้ยังอ้างด้วยว่าไม่ใช่ความผิดของก๊าซพอมในกรณีที่ยุโรปทำการตัดสินใจอย่างไร้เหตุผลโดยสิ้นเชิงล่าสุดมีข้อมูลเพิ่มเติมจากรอยเตอร์ระบุว่าหลังจากการแย่งชิงเชื้อเพลิงในช่วงฤดูร้อนคลังเก็บก๊าซของยุโรปตอนนี้เต็ม 79.94% โดยตั้งเป้าจัดเก็บเต็ม 80% ภายในเดือนพฤศจิกายนในปีปกติที่สามารถครอบคลุมการใช้ก๊าซในฤดูหนาวของยุโรปแต่ในปี2565ปริมาณก๊าซที่ส่งผ่านนอร์ดสตรีม1ของรัสเซียที่ลดลงอย่างรวดเร็วทำให้การจัดเก็บจะไม่สมดุลและตามการคำนวณของ Aurora Energy Research การจัดการเก็บก๊าซเต็มรูปแบบสามารถประคับประคองประเทศในยุโรปได้ดีที่สุดประมาณเพียง90วันเท่านั้นขณะที่เยอรมนีที่มีคลังจัดเก็บก๊าซขนาดใหญ่เกือบ1ใน4ของคลังสหภาพยุโรปสามารถตอบสนองความต้องการโดยเฉลี่ยได้80ถึง90วันโดยเยอรมนีต้องการลดการใช้ก๊าซ 20-25% ในฤดูหนาวนี้ซึ่งรวมไปถึงความต้องการที่ลดลงจากครัวเรือนและเพื่อรับมือกับสถานการณ์วิกฤตนี้การลดความต้องการจะมีความสำคัญมากกว่าการจัดเก็บทั้งนี้ทางบริษัท ICIS ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกทางด้านของพลังงานและตลาดเคมีถ้าประเทศต่างๆล้มเหลวในการลดการใช้เชื้อเพลิงคลังสำรองของยุโรปอาจหมดลงภายในเดือนมีนาคม2566แม้แต่ในสถานการณ์ที่ก๊าซรัสเซียบางส่วนยังคงส่งต่อก๊าซผ่านท่อมาในตลอดฤดูหนาวและสภาพอากาศไม่เย็นผิดปกติเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงวิกฤตอุปทานฤดูหนาวแต่ละเดือนประเทศต่างๆจำเป็นต้องลดการใช้ก๊าซลง 15% หลังผ่านฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิปริมาณก๊าซสำรองจะยังคงเหลือดังนี้ 45% หากรัสเซียยังคงส่งก๊าซอย่างต่อเนื่อง 26% เต็มหากรัสเซียตัดก๊าซตั้งแต่เดือนตุลาคมแต่ในความเป็นจริงรัสเซียเลือกตัดก๊าซตั้งแต่เดือนกันยายนทำให้เหลือไม่ถึง 26%